มาดูเรื่องของการจับผู้ต้องหากรณีการค้ามนุษย์กันบ้างค่ะทางด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเองจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ามนุษย์เมื่อปี2558เรียกว่าจับได้คาด่านพรมแดนสะเดาทีเดียวหลังจากนี้หมายจับไปทำประมงในมาเลเซียกว่า7ปีแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจสภ.ประดังเบซาค่ะชุดสืบสวนตม.6แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานำโดยพันตำรวจโทพงศิริพิทักษ์สารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาค่ะภายใต้การสั่งการของพลตำรวจตรีประพันธ์ศักดิ์ประสานสุขผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6และพลตำรวจตรีอาชาญจันทร์สิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับกุมนายชำสุดินโต๊ะดินอายุ38ปีเป็นชาวปูยูอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ค่ะซึ่งถูกศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558แล้วก็หลบหนีคดีนานกว่า7ปีเข้าไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศมาเลเซียแล้วก็วันนี้เดินทางกลับประเทศไทยทางด้านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบและจับกุมได้คาด่านพรมแดนสะเดาค่ะสำหรับนายชำสุดินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในช่วงที่มีการลักลอบนำชาวโฮริงยาเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเองแล้วก็มีการจับกุมทั้งนายทหารนักการเมืองและผู้กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลเองหลายสิบคนทีเดียวรวมถึงนายชำสุดินก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแต่ว่าหลบหนีการจับกุมเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียนานกว่า7ปีก่อนจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งและก็ถูกจับกุมได้ในที่สุดค่ะโดยถูกแจ้ง4ข้อหาก็คือสมคบแล้วก็ร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทำการอันเป็นการค้ามนุษย์โดยกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน15ปีร่วมกันช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นโดยทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายแล้วก็ร่วมกันเรียกค่าไถ่อันนี้เป็น4ข้อหาที่ตำรวจแจ้งไปกับทางด้านนายชำสุดินค่ะก็เรียกว่าหนีไปนานกว่า7ปีสุดท้ายก็กลับมาโดนจับในเขตประเทศไทยเรียบร้อยนะคะ